แห่งใจที่มีให้กันเสมอมาต้องมีสักวันที่เป็นของเราและนะสาธุเด้อฟ้าขอให้ชีวิตกลับมาดีจันเล่นจัน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 เล่นจันเล่นจันก็มีแห่งใจย้อนคนข้างข้างเวลาขอบคุณแห่งใจที่มีให้กันเสมอมาต้องมีสักวันที่เป็นของเราพี่เจ็บมากไหมสาขอโทษแทนแม่ด้วยนะคะผมไม่เจ็บหรอกผมทนได้สาสิโดนหน้าผมต้องเยอะสาก็ทนได้ค่ะคุณพี่ไม่ต้องห่วงหรอกสาห้ามไม่ได้หรอกตั้งแต่วันนั้นที่บ้างไฟตกใส่อะผมก็รู้เลยว่าผมห่วงสามากแค่ไหนค่ะกลับบ้านดีๆนะคะสาก็เป็นห่วงคุณพี่เหมือนกันโอ้เจ็บดอกจ้าว่าเป็นห่วงไอ้ในติดเจ็บแผลเป็นร้อยเลยมาห่วงดอกไอ้แม่น่ะหยาบมึนแห้งก็ตายง่ายๆดอกปุ๊บเป็นห่วงแค่ผู้เดียวแหละอ๋อเจ็บอะไรหรอฮะเจ็บเดี๋ยวเจ็บเจ็บนะสาแม่สิเฮ็ดจังใดดีแม่บอกไผบ่ได้อีหลีว่าสากับคุณพีทเป็นเพื่อนกับน้องพ่อเดียวกันเด้อว่าผู้บ่าวที่ล่อๆน่ะที่มามักอีสานน่ะเป็นผู้ใดอีแม่ฮู้บ่เพิ่นเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทล่วงเขาเลยเด้ออีแม่โหยวิไลว่าล่ะหน้าก็คุ้นๆอยู่เด้แม่วิไลเห็นตอนที่ไปออกงานแม่แม่ฮู้แล้วหึตาว่าแม่นี่สงสัยอีท้องใบแห้งคักผู้ชายรวยๆมามักลูกสาวมันคือบ่ดีใจแถมมันยังกีดกันว่าอีสาไปมากับคุณพีทอีกนี่แม่โอ้ยแม่ก็ดีแล้วบ่ที่หน้าท้องใบเพิ่นกีดกันว่าให้อีสาไปมากับคุณพีทน่ะนะเพราะว่าเทิงหล่อเทิงรวยแบบคุณพีทน่ะนะก็ต้องเหมาะกันกับวิไลอยู่แล้วล่ะแม่อย่ากีดกันวิไลเพื่อจังสิหน้าท้องใบกีดกันอีสาเด้อนี่ล่ะฟังแม่เว้าเด้อคันนี้ผู้ชายหล่อๆรวยๆมาหมักลูกสาวแม่เป็นหยังแม่สิบ่สนับสนุนลูกฟังแม่เด้อพี่แม่ใจดีที่สุดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเขาทำอะไรกันเหรอครับลุงวิทยาเขากำลังทำพิธีสอนขวัญซึ่งคำว่าสอนเนี่ยก็หมายของว่าตักคุณพีชนะโดนบังไฟตกใส่อยู่ตรงนี้คุณพิชยะพัฒนาพงศาลความเชื่อของคนอีสานเขาก็คือว่าขวัญคุณพีชคงจะหล่นอยู่แถวนี้เขาก็เลยมาทำพิธีสอนขวัญเพื่อเอาขวัญกลับไปสู่เนื้อสู่ตัวคุณพีชให้มามือนี้วันนี้มาเด้อขวัญเอ้ยสาธุสาธุสาธุอุโบสถามิจงมีขึ้นจงเกิดขึ้นมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อ
พุทธโธธัมโมสังโฆอิติปิหาพุทธ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 าขอให้มีเกิดขึ้นณวันนี้วันนี้จะหายเก็บไข้ได้ป่วยมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อโอ้ยเข้าหรือเปล่าครับเฒ่าจ้ำควันเข้าหรือเปล่าควันนะเข้าแล้ว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 คุณมีทายาอันพ่อแม่เพิ่นญาติผู้ใหญ่เพิ่นมาบ่มาสอนเอาขวัญเด้อพ่อแม่เพิ่นบ่ได้มาดอกก็มีคุณอุทัยนี่ล่ะมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แทนได้คุณอุทัยครับครับมาทางหน้าเลยครับเร็วๆครับมาสอนเอาขวัญมันไปอยู่ในไหนเลยคิงขวัญเขามาหรอมาแล้วๆมามาแล้วอู้เมาเลยอู้เมาพอดีๆแล้วยังออกได้ล่ะพอดีๆแล้วจําใช่เออไปวันนี้เอาขอนเอาเด้อซึ่งหัวเออชุบไปกับบ้านกับสองเฮาคุณผิดขวัญมาให้เจ้ามาอยู่กับเหนือกับตัวเด้อป่วยภัยอันตรายก็ให้หมดไปให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมันยืนมันยืนเด้อคุณหนูไทยครับต่อไปก็ป้อนเข่าป้อนไข่ป้อนกล้วยให้คนไข่เนาะเชิญครับครับเจ็บหายป่วยนะครับคุณชิยะฮะเอิ่นขวัญเนาะมาอยู่ในเหนือในขิงต่อไปพอมาโน้มเอื้อกันแล้วขวัญจะไปเที่ยวเล่นนาทีท้องอยู่เมืองนานางสนมนุ่มหน่อยส้มสอนให้เต้าคืนขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นชนละท่านอนุดาษขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นกระแสน้ำอยู่ไฟไกลขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นยมมานานี่ลอยหลงขวัญเจ้าไปเที่ยวห้องส้มสอนแต่ผู้สาวว่ามาเยอะขวัญมาเนี่ยขวัญเลยขวัญอยู่ท้องอยู่ท่าคอยมามือนี้วันนี้อันว่าขวัญไปฟันฟื้นแบกมาอยู่กลางดงกลางป่าคอยมามือนี้วันนี้อันว่าขวัญไปกรุงเทพกรุงไทยคอยมามือนี้วันนี้อันว่าขวัญนะไปหาปูหาปลาอยู่กลางทงอันว่าขวัญไปเที่ยวเล่นไฮโลควงกระป๋องของชายหนุ่มชอบเล่นได้ยินแล้วให้เต้าขึ้นนะว่ามาเยอะขวัญเลยแขนมาล่ะ
ออยู่ดีไม่แห้งเด้อต่อไปนี้ไปใส่กระมัดระวังไว้อย่าให้มันสาธุมาผูกแขนเด้อบาดนี้ง่ายปวดนี้ง่ายปวดนี้ดีปวดเขาขวัญเจ้ามาอยู่กับเมียกับตัวมีแต่ความสุขความเจริญบาดนี้เด้อโทษนะครับห้องน้ำไปทางไหนฮะทางโน้นนะคะห้องน้ำค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะครับวันนั้นที่โรงพยาบาลเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ทักทายคุณเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็ไม่ได้ดูหรอกว่าใครเป็นใครจำได้แต่คุณเดินเต็มเพราะว่าเห็นเพื่อนอยู่ในข่าวบ่อยๆอะค่ะจริงสินะครับเราเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนั่นมันก็22ปีที่แล้วถ้าเจอกันข้างนอกก็คงจะจำกันไม่ได้นะใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วคุณไม่สงสัยเหรอครับว่าทำไมครอบครัวพัฒนพงศาเนี่ยถึงได้ประกาศตามหาโบบูชาอีกครั้งหลังจากที่คุณได้คืนเด็กไปแล้วคนจนๆอย่างฉันน่ะไม่มีเวลาไปสงสัยเรื่องของคนรวยๆอย่างพวกคุณหรอกค่ะแค่ทำมาหากินไปวันๆน่ะฉันก็เหนื่อยพอแล้วขอตัวนะคะ